เด็นของคนนี้บ้างมาร์คมาเกสวันนี้น่าจะปล่อยข่าวดีออกมาให้แฟนๆนั้นได้ชื่นใจใช่ครับนี่เลยมาร์คมาเกสครับล่าสุดนั้นแพทย์ไฟเขียวแล้วนะคุณเกสเนี่ยครับมาร์คมาเกสหลายๆคนจับตามองนะครับว่ามาเกสนั้นจะสามารถหายกลับมาได้ทันสนามแรกอย่างที่มีการคาดการณ์กันไหมครับเนื่องจากว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์เลยอ่ะวันจันทร์มาร์คมาเกสก็บอกว่าผมจะสามารถกลับมาขี่ได้เร็วๆนี้นะครับวันจันทร์ปุ๊บไทม์ไลน์นะจากนั้นในวันอังคารทีมก็ใส่ชื่อของมาร์คมาเกสเข้าไปอยู่ในรายชื่อของนักบิดยังไม่เป็นทางการใน MotoGP สนามแรกครับก็คือกาตาร์กลางปีและล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองประมาณ 4:00 น.ในเวลาบ้านเรานะครับครับมาร์คมาเกสที่เข้าพบคุณหมอนะครับที่ประเทศสเปนซึ่งเป็นคุณหมอเจ้าของไข้เค้าเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าแพทย์นั้นไฟเขียวให้กลับมาลงบิดรถมอเตอร์ไซค์นะไปในทิศทางเดียวกันไล่ตั้งแต่มาเกสทีมครับตบท้ายด้วยหมอใช่แสดงว่าอาการของมาเกสดีขึ้นเรื่อยๆอือฮึอ่ะฮะนี่ผมว่าในเร็ววันนี้แหละฮะครับมาเกสน่าจะกลับมาลงบิดได้อีกครั้งนึงใช่ครับนี่คือภาพที่มาเกสนั้นเข้าพบแพทย์เนาะแล้วก็ถ่ายกับทีมแพทย์ครับทําไมเค้าไม่ออกมาถ่ายข้างนอกประตูไปยืนข้างในทําไมนั่นเลยคนถ่ายเขาไม่บอกเลยไงก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่แล้วก็นี่คือภาพที่มาร์คมาเกสโพสต์ในทวิตเตอร์ของเขาครับนะครับก็บอกนะว่าแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็ผลของการทดสอบร่างกายนั้นออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยครับนะครับแล้วความคาดหวังที่จะได้กลับลงสู่สนามแข่ง MotoGP ในสนามแรกก็ใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกขณะดีครับการที่มาเกสกลับมาบิดได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยนอกจากดีสำหรับ Honda แล้วนะผมว่าดีสำหรับ MotoGP ด้วยใช่แฟนๆมาเกสนี่โอ้โหไปสร้างวันดีว่าเยอะอยู่นะเยอะครับต่างรอคอยให้มาเกสกลับมาได้เร็วที่สุดนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของมาร์คมาเกสกันหน่อยนึงดีกว่านะครับมังมาเกสเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้แฟนๆก็เตรียมที่จะได้เฮนะข่าวมันออกมาแบบทีๆเลยอะไล่ไทม์ไลน์มาก็ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันนี้ล่าสุดที่มีข่าวว่าแพทย์นั้นไฟเขียวแล้วให้เขาคัมแบ็กกลับมาลงบิดรถมอเตอร์ไซค์นะครับคือมาเกสเนี่ยเขาพลาดล้มตั้งแต่สนามแรกนะครับที่เคเรสในปีที่ผ่านมาก็เดือนกรกฎาคมเนาะมีความพยายามเหมือนกันนะครับที่จะกลับไปแข่งขันในสนามที่สองที่สนามเดิมนั่นแหละแต่ท้ายที่สุดมันลงไม่ได้ร่างกายไม่ไหวจริงๆสุดท้ายแล้วมาร์คมาเกสไม่ได้ลงทำการแข่งขันตลอดทั้งปีเลยครับใช่และต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง3ครั้งหนามซ้ำยังซวยติดเชื้ออีกใช่ครับแถมการผ่าตัดครั้งที่3ของมาร์คมาเกสเนี่ยก็มีขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับในเดือนธันวาคมครับหลังจากนั้น10สัปดาห์11สัปดาห์จนล่าสุดนี่คือ12สัปดาห์เขาก็อัปเดตอาการของเขาเรื่อยๆนะจากเดิมที่บอกว่าต้องประเมินกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับเมื่อวันจันทร์มาร์คมาร์เกสเองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะประเมินร่างกายของเขาเนี่ยได้แบบวันต่อวันละครับก็จนมีชื่อเข้าไปอยู่ใน provisional entry list นะครับการแข่งขันกาตาร์กลางปีเนี่ยก็เหลืออีกแค่เพียง2สัปดาห์เองใช่นะครับซึ่งจะเข้าสู่การแข่งขันสนามแรกของปีนะครับดูเขาแบบสดใสขึ้นนะมาเกสใช่ก็น่าจะมั่นใจมากขึ้นอ่ะครับแต่ก็ต้องรอดูครับเมื่อกลับมาลงบิดได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องไล่ตั้งแต่สเต็ปนั่นแหละลดเล็กๆก่อนค่อยไล่ขึ้นไปจากฟิลลิ่งครับกว่าจะกลับไปขี่รถ MotoGP ได้ผมว่าต้องใช้เวลาประมาณช่วงระยะหนึ่งฮะก็พอสมควรเลยนะครับจากการที่เข้าเช็คร่างกายกับแพทย์ในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับก็ออกมาดีเลยนะครับในวันศุกร์ที่12ก็คือวันนี้แหละ
สื่อมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยก็ได้ออกมารายงานข่าวนะครับว่าทีมแพทย์นั้นไฟเขียวและให้มาร์คมาร์เกสสามารถกลับลงมาบิดรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วคือการลงบิดรถมอเตอร์ไซค์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไฟเขียวให้เขาลงแข่งขันได้แล้วนะครับแต่คือถ้าเกิดมาร์คมาร์เกสตัดสินใจจะลงแพทย์ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยจากการประเมินล่าสุดกระดูกมันสมาน 100% แล้วครับนะครับแล้วก็อาการติดเชื้อที่กระดูกนั้นไม่มีผลอะไรกับร่างกายของมาร์คมาร์เกสละแต่สิ่งหนึ่งที่มาร์คมาร์เกสนั้นให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแล้วก็เป็นแพลนของเขาเลยก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เริ่มลงบิดในรถ MotoGP ในทันทีทันใดนะเขาเองเขาต้องการที่จะประเมินร่างกายของตัวเองก่อนครับด้วยการเริ่มจากการลงขี่รถมินิไบค์และหลังจากนั้นถ้าเกิดฟีลลิ่งมันโอเคขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มขยับไปขี่รถซูเปอร์บายอย่าง CBR 1000นะครับจากนั้นก็จะค่อยประเมินความรู้สึกเรื่องฟีลลิ่งต่างๆครับคือแน่นอนนะครับมาเกสเองก็บอกว่าเออกระดูกมันอาจจะกลับมาสมาน 100% แล้วแหละแต่สิ่งสำคัญเลยคือกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของเขาเนี่ยมันจะยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่เพราะว่าคุณอย่าลืมนะเกือบ1ปีนะ10เดือนนะที่มาร์คมาเกสไม่ได้ลงขี่มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะครับใช้เวลาในการฟื้นfeeling รวมถึงฟื้นกล้ามเนื้อด้วยครับครับก็ต้องถือว่าต้องใช้เวลานานมากนะครับดังนั้นก็ต้องมาติดตามนะครับว่ามาร์คมาร์เกสที่ตอนนี้มีความหวังอย่างมากที่จะกลับลงมาแข่งขันในสนามแรกของ MotoGP ให้ได้เนี่ยเขาจะทำได้ไหมว่าหลังจากนี้ก็เขาจะมีอาการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแหละเพราะว่ามันเดินไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยครับครับผมก็เชื่อนะว่าถ้ามาอย่างนี้เนี่ยตอนนี้แพทย์คือปล่อยแฮนด์แล้วนะแพทย์คือไฟเขียวแล้วอ่ะไม่ได้มีอะไรติดขัดละครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของมาร์กเองนั่นแหละว่าจะเรียกฟิลลิ่งกลับมาได้เร็วแค่ไหนใช่ผมว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราอาจจะได้เห็นภาพในการลงซ้อมของมาร์กมาร์เกสปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไฟเขียวให้ลงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วครับถ้าไฟแดงนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องจอดใช่ครับครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับสำหรับแฟนๆของมาร์คมาร์เกสซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ได้รับการจับตามองนะจากแฟนๆทั่วโลกเลยแน่นอนซูเปอร์สตาร์ฮะขยับตัวหรือว่าทำอะไรย่อมเป็นข่าวแน่นอนครับครับอีกคนหนึ่งเลยนะที่ในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเคาะซ้ำกำซัดตั้งแต่ช่วงแรกเลย น้องชายของเขามันเป็นเพราะนามสกุลเขาหรือเปล่า มันถ่ายทอดพันธุกรรมด้วยความโหดมาหรือเปล่าไม่รู้อเล็กซ์มาเกสครับทุกท่านตอนนี้อเล็กซ์มาเกสเนี่ยจากการลงทดสอบ4วันนะครับเขาล้ม5ครั้งไปแล้วครับแล้วการล้มแต่ละครั้งเนี่ยโหดๆทั้งนั้นแต่ที่น่า